คุณเปิดตัวไปค่ะโอ้โหคนพาวเวอร์อิจฉาไหมอิจฉาพี่ถามนี่คือไม่อยากคำถามหยกขิงแบบนี่เมื่อเช้าดื่มน้ำขิงมาดีค่ะมีความสุขดีแฮปปี้ดีเป็นไงคะเขาโดนแบบหรือคนเปิดตัวแล้วฟีดแบ็กมาถึงเขายังไงบ้างก็มีแฟนคลับวิ่งตามที่พารากอนเลยใช่วิ่งตามไปถ่ายรูปเขานะไม่ได้ถ่ายรูปมินเหมือนถ่ายรูปมินมานานแล้วแบบเบื่อแล้วหลังจากวันนั้นเหตุการณ์เขาถ่ายรูปมินก่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปเหตุการณ์วันนั้นหลังจากที่กลับบ้านไปแล้วคุยอะไรกันยังไงก็เป็นความเงียบๆอ่ะไม่ได้คุยอะไรก็คือพอเสร็จงานก็เออขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดถึงข่าวอะไรมากเขาเขินไหมครับคุณเขินเขินแหละเออมันก็เป็นอาการที่แบบก็เขินแหละอะไรเงี้ยแต่ไม่กล้าแสดงเมนว่าเป็นใครก็ต้องเขินไหมอ่ะเออแบบอยู่ดีก็ต้องโดนจับขึ้นเวทีแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นไลน์ใช่ไหมในโทรศัพท์ของทุกท่านเลยแล้วเพื่อนๆก็คือแคปมาในวันถัดมาก็หลังจากเราลงข่าวกันนะเนาะก็เพื่อนที่ A-back สมัยเด็กๆอาจารย์ที่ A-back ญาติๆอะไรก็แคปจอมาส่วนมากคนนั้นแซวหนักคือคุณใช่ก็กรี๊ดว่าแบบกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยยินดีด้วยใช่ค่ะเพราะเราก็ไม่ได้บอกใครจริงๆเลยถึงว่าเราช่วงที่แบบค่อยๆขยับความสัมพันธ์อ่ะเราเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันมาทรงไหนแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนไม่ได้พูดกับใครเลยแล้วเหมือนพอวันนึงพูดอ่ะทุกคนก็กรี๊ดกันแบบกรี๊ดกันทั้งตระกูลเลยอะไรอย่างเงี้ยมินว่ามันก็ถึงคือเป็นเพื่อนกันมา10ปีแล้วถ้าถามถึงเรื่องของนิสัยใจคอมันปิดกันไม่มิดแล้วเราก็ปิดอะไรเขาไม่มิดเราเหมือนกันเขาก็รู้จักเราดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็รู้จักกันเพราะว่าสมัยเป็นเพื่อนกันก็เจอกันไปบ้านกันแบบเหมือนก็เอาของให้กันสวัสดีกันปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอญาติเห็นญาติก็ชอบแล้วก็เพื่อนในอดีตที่เคยเชียร์ค่ะก็แบบเคยเชียร์ไว้คือในอดีตเนี่ยมีเพื่อนเชียร์หลายคนว่าแบบทำไมไม่เลือกคนนี้อะไรเงี้ยแต่สมัยนั้นก็ผมบ้าหรอเป็นเพื่อนกันอย่าพูดอย่างนี้นะมันแบบมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยสมัยสุดท้ายก็คือชื่อสุดท้ายคือฉันตื่นเขาพูดเข้าไปเลยค่ะคือแบบมันก็เป็นเรื่องที่เราก็รู้สึกว่าทุกคนยินดีกับเราแล้วเราก็ขอบคุณกับสิ่งที่แล้วตอนนี้ทุกคนก็แบบแฮปปี้มากอยากให้มีงานแบบข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปถามเขาสิแต่คุณพร้อมไหมครับมินก็ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่แต่ก็ว่างอยู่นะแต่ก็ยกว่ายังไม่เท่าไหร่แต่ยกว่าปากผมยังไม่เท่าไหร่ก็ว่าสแตนบายอะสแตนบายไหมอาจจะต้องทำเล็บทุกวันขึ้นหน้าขยมผมทุกวันไหมครับไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวช่วงนี้งานเยอะไม่ไหวแล้วมินก็พร้อมแล้วยังไม่พร้อมเดี๋ยวเปิดกล้องเรื่องนึงแล้วก็ถ่ายให้มันเรียบร้อยก็ไม่น่ามีปัญหานะคุณถ้าเขาคุกก่อนแล้วก็หาเรื่องทีหลังใช่ไหมทำงานไปแต่งงานไปคือเราขอเลยจบวันไหนขอเลยใช่ไหมต้องถามเขาสินี่เราเป็นผู้หญิงหรือว่าเราจะเป็นผู้หญิงยุคใหม่ไม่เราต้องเราคุกเองเพราะเราก็พร้อมแล้วนะเขาจะได้แบบเริ่มมินว่าเขารู้แหละหมายว่าเราก็คุยกันตลอดว่าแบบชีวิตอย่างบางวันมินก็เหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแบบเหนื่อยก็จะแบบเขาก็จะรู้ว่าเราเหนื่อยเขาก็จะไม่พยายามพุชเราไปในที่ที่เรายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยมันมีลุ้นมันมีแบบเก่งมากคือปกติจะไม่ค่อยมีใครเซอร์ไพรส์มินได้นะเพราะมินจะชอบเซอร์ไพรส์คนอื่นแล้วจะจับทริคได้ว่าใครอะทำอะไรอะไรเงี้ยสมมติวันเกิดเราเงี้ยแปลกแล้วอะไรคุณจับโป๊คนเก่งที่เราจับโป๊คนเก่งแล้วแบบเขาอะเป็นคนเดียวที่เซอร์ไพรส์เราได้ทันกันเขาก็ทันเราอะไรเงี้ยมันมีโมเมนต์ไหนที่แบบเวลาไปเที่ยวด้วยกันมันแบบว่าคุณต้องระวังเอ๊ะตลอดเวลาเว้ยว่าอุ๊ยวันนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยจะมีมั้ยอะไรถ้าช่วงนี้ยังช่วงนี้มินทํางานเสร็จมินก็จะสลบไปเลยอะไรเงี้ยคุณได้บอกเขามั้ยว่าถ้าจะขอบอกกันก่อนก็เคยมีแง้มๆอยู่นะแบบหมายถึงว่าเคยคุยกันเล่นๆว่าแบบไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณไม่เคยโดนไงไม่เคยโดนไงแล้วก็แบบแต่เข้าใจว่าถ้าโดนอ่ะมันโมเมนต์มันก็คงตกใจมากเลยแต่ว่าเขาไม่ค้าบอกถ้ามาตอนที่สวยนะอะไรอย่างเงี้ยมีบอกแต่ไม่ได้บอกเขาบอกเพื่อนสนิทปากไปบอกใช่เลยแกต้องไปสืบมานะเลยอย่าให้แบบเราเป็นวันที่เราไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีซีนในฝันที่แบบเคยแพลนว่าอยากแต่งงานอยากดูของแบบ
บไม่มีอะไรทั้งนั้นคือแบบไม่อยากคาดหวังอะไรแต่ว่าแบบ PS ผู้จัดการแบบพี่น้องเลขาแล้วก็เพื่อนๆสนิทอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเขาจะคุยอะไรกันไม่รู้เวลาเราไปเข้าห้องน้ำคือกลับมาเขาจะเงียบอะไรเงี้ยเราก็อะไรอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่เซอร์ไพรส์นะไม่เซอร์ไพรส์นะอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความรู้สึกทุกคนก็อาจจะมีคุยกันเล่นอะไรเงี้ยค่ะแหวนต้องใหญ่ไหมคะไม่ต้องหรอกสมัยนี้เราแฮปปี้แล้วเคยโดนทักไหมครับว่าแต่งปีไหนจะดีแต่งปีไหนจะเลิศอย่างเงี้ยจะปังไม่มีเลิกสะดวกใช่ไม่ใช่สายมูใดๆทั้งสิ้นแล้วจริงมีแพลนในใจไหมว่าปีนี้อยากแต่งงานไม่มีนะใช่ยังไม่คือเป็นแบบเคยตั้งไว้ว่าตอนอายุ22จะแต่งงานคือเลยมาไกลมากแล้วเคยตั้งไว้ว่าตอนเด็กๆไงเราอุ๊ยฉันจะแต่งงาน22 25อะไรเงี้ยคือมันเลยมาไกลมากแล้วมันหมดยุคเพ้อฝันไปแล้วอ่ะเออมันก็เลยเหมือนเรียลลิสติกมากตอนนี้ก็เลยเป็นแบบสบายๆแบบเออถ้ามันดีมันก็ดีอ่ะมันก็จะเดินไปตามธรรมชาติเขาคลั่งรักมั้ยครับคุณคลั่งนะเออคลั่งกลับไปค่ะก็ต้องมีบ้างก็ต้องมีบ้างเดี๋ยวมินตกตึกนะเขินตกตึกเนี้ยเป็นข่าวอย่างพี่บินสนิทสนมกันเวลาเรียกกันเรียกเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเรียกมีหลายชื่อมากเลือกเพื่อนก็มีบางทีเวลาเรียกเขาเพื่อนก็จะโดนตีเหมือนกันเพราะตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วจะเปลี่ยนเป็นเรียกอะไรครับจะเปลี่ยนเป็นเรียกอะไรครับคุณมันก็ต้องเรียกกันสองคนสิทำไมจะไปเรียกด้วยล่ะมีที่รักบ้างไหมมีบ้างค่ะมีหลุดๆเหมือนกันครับ